วิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้จุดนี้ไม่มีทางแต่มันมีแน่นอนเห็นไหมอากาศเชื่อมต่อกับอวกาศจุดนั้นผมบอกกันเลยนะคือประตูพระนิพพานไม่เคยปิดประตูเนี่ยเห็นไหมโอเคครับจบข่าวเอาละกลับมาถึงยมเชยกำลังสองภาพมันยังไม่ลบมาถึงตรงนี้สักหน่อยหนึ่งอธิบายแค่ 3-4 คำก็จบแล้วนี่สมการเนี่ยอย่ามาอาศัยการคำนวณครับอาศัยความเข้าใจเล่าให้ฟังคิดตามเข้าใจตามพอนะฮะถ้าหากว่าคำนวณดูสิลุกบอกสวยเลยไม่ได้หรอกครับแต่ผมรู้กับว่าอากาลิโกแล้วกันเนี่ยมาผมรู้เอพิสิโกกันแล้วกันเนี่ยผมก็ถอยหลังมาหาคำสอนพระพุทธเจ้าก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะอันนี้มันถ้าคำนวณได้ก็ต้อง22หาร7ลงตัวก่อนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทำส่วนให้เป็นศูนย์ก่อนจึงจะโอเคนะจึงจะทำได้ตามบริบทเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็บ๊ายบายหาวันตายเองนั่นแล้วกันประมาณนั้นไม่รู้ผมก็คิดผมงี้แหละครับนะฮะกลับมาโอเคนะต่อนะมาถึงสมการบรรลือโลก E=mc^2 อธิบายแค่4บรรทัดบรรทัดที่1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันภาษาพระพุทธศาสนารูปกับนามก้อนเดียวกันอยู่ที่เดียวกันตัวท่านนั่งนี่คือรูปนามอย่างหยาบคือหัวใจกำลังทำงานอยู่นามอย่างละเอียดคือจิตหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดวินาทีใดนะครับจึงจะรู้ว่าจิตคืออะไรทำไม่ได้ครับกายใจจิตนี่ฮะตัวที่บอกว่า 1% นี่แหละครับแยกรูปแยกนามเห็นไหมใครทำได้แยกรูปแยกนามรู้เรื่องรูปนามมาตลอดนี่พุทธศาสนาเป๊ะเลยครับแยกรูปแยกนามได้ก็ทำได้ใครได้แยกได้ไม่รู้ยืนพูดอยู่เนี่ยแยกได้แล้วกันใครทำไมอ่ะเนี่ยเออเอามาใช้ไงรักษามนุษย์ยังไงสองมือเปล่าทำให้ฝนตกได้แล้วกันเริ่มคุยได้มั้ยสลายไม่หยุดฝนไงนั่นเอาชอนเนี่ยเมฆที่เราเห็นมันเป็นรูปทำเป็นนามซะก็คือแยกรูปนามในโลกใบนี้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดกันมานานมากสสารและพลังงานในโลกนี้ไม่ได้หายหนีไปไหนมันเพียงแต่เปลี่ยนสถานะกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันดีคืนดีรูปมันก็สลายเป็นนามวันดีคืนดีนามก็ก่อตัวเป็นรูปมันก็อยู่ในกฎของคำอนิจจังวัฏสังขารากฎการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเห็นไหมอธิบายความเป็นเช่นนี้คำว่าสสารพลังงานไม่ได้หายไปจากโลกนี้ไปไหนเลยเป๊ะนะพุทธศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องเป๊ะวิทยาศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องเป๊ะสสารพลังงานเนี่ยสสารในสสารก้อนนี้ในนี้มีพลังงานอยู่เห็นไหมครับฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากเลยครับของแค่นี้นะฮะจะทำให้โลกนี้แตกได้ของแค่นี้นะครับฟังอธิบายต่อไปนะครับถ้าตามทฤษฎีเขาว่านะสมการเนี่ยของแค่นี้ทำให้โลกนี้แตกได้นะครับแต่คิดมันง่ายนะเอาข้อที่สองสสารเมื่อเวลาสลายแล้วกลายเป็นพลังงานเป็น E ทันทีเป็น E สลายปุ๊บระเบิดนิวเคลียร์ไงทำใ
สสารที่มีขนาดเล็กที่สุดแตกคือทำให้นิวเคลียสแตกกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์โอเคไหมวิทยาศาสตร์ทำได้ไหมที่จะทำให้เมฆสสารนี่แตกออกให้เป็นพลังงานทำไม่ได้วิทยาศาสตร์หรือจดจ่อไม่มีทางทำได้เลยไม่มีทางทำได้เด็ดขาดเห็นไหมครับแต่จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนเห็นไหมครับศาสตร์ด้านจิตทำได้แน่นอนทำให้สสารสลายเป็นพลังงานของวิทยาศาสตร์สสารพลังงานคืออาวุธนะครับอาวุธทำลายล้างอาวุธนิวเคลียร์นะครับจำหน่อยทำให้นิวเคลียสทุกวันนี้ทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกทุกวันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์รุนแรงมากครับตัวนี้รุนแรงมากยังไม่ถึงขั้นแตกแต่ขั้นรั่วก็แย่แล้วยังไม่ท่านถึงท่านระเบิดถึงแค่ขั้นรั่วก็แย่แล้วเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ทราบคงใช่นะโรงงานนิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าของรัสเซียเมืองอะไรเมืองเชอร์นาบินก็นั่นแหละครับมันรั่วแล้วนั่นน่ะไม่ใช่แตกนะมันรั่วอย่างร้ายแรงขนาดนั้นตายกันเท่าไหร่ไม่รู้เป็นหลายหมื่นหลายแสนคนมั้งทุกวันนี้อาณาบริเวณนั้นต้นไม้ใบหญ้าขึ้นที่ไหนล่ะตายหมดนี่เขาว่าชอบบันยายแปรจะไปแถวนั้นน่ะก็ทิ้งอยากจะไปรัสเซียกันตรงนี้เองไปสลายหิมะในปีนี้ผมไปแน่นอนนะครับไม่รู้เดือนไหนน่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาคงไม่เกินธันวาครับกำลังแผนตรงนี้อยู่พอจะทำได้ไหมคนคนหนึ่งถ้าทำได้ผมก็เห็นแสงออโรราสบายเลยแสงเหนือได้ไม่ได้ก็คอยดูจะเฟซไลฟ์มาให้ดูบอกให้ทราบเอาไว้ไปมันกำปั้นกับหัวใจนี่เราวะสลายเมฆหยุดฝนยังทำได้สลายหิมะทำไมจะทำไม่ได้วะเชื่อว่าทำมาแล้วด้วยเมื่อปี60ที่เกาะฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นทำมาแล้วด้วยในขั้นที่สองสิทดสอบมันก็ถ้าไม่ได้จะเสร็จนะทำไม่พ้นกันหนึ่งสองสี่ชนพ้นกันห้าสี่สลายจุดคนเข้าน้ำหนักยังไงสลายไม่หยุดเรียนรู้สารได้อีกฝนตกนี่เองพลังงานก่อตัวเป็นสนทำให้พลังงานก่อตัวเป็นสารสารนะเนี่ยใช่ไหมงานที่มันจะย้อนกลับเป็นสารแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้จบข่าวเลยทางธรรมดาให้มันสร้างไปเลยลูกงานใหญ่ขนาดก็ทุกวันนี้มีคำว่าเซิร์นเขาคิดไอ้เจ้านิวเคลียสมันก็มีโปรตอนนิวตรอนใช่ว่าสองนิวเคลียสก็แล้วกันแต่คิดมากเอาโปรตอนแต่ละนิวเคลียสออกมาให้วิ่งทางกันวิ่งสวนทางกันวิ่งสวนทางกันอย่างเงี้ยในวงกลมอะไรกับมุนเร็วไปอะไรกับมุนนะเพิ่มความเร็วของโปรตอนนี้ให้ใกล้เคียงกับความเร็วของแสงหรือเท่ากับแสง
พอชนกันเปรี้ยงปุ๊บแตกเป็นพลังงานเลยเห็นในจอแต่เอาพลังงานมาใช้ไม่ได้เห็นเป็นพลังงานจริงเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะเอาพลังงานเนี่ยมาเป็นสสารอีกเพื่อสสารก้อนนี้มาผลิตไฟฟ้าใช้กันทั้งโลกเขาคิดอย่างนั้นจะพยายามทำตรงนี้ส่วนทดลองมา3 หรือ 4ครั้งพังทุกครั้งเวลามันเร่งความเร็วสูงเนี่ยมันใช้แรงขับเยอะความร้อนก็ขึ้นสูงสุดท้ายเครื่องพังเพราะไม่สามารถที่จะระบายความร้อนได้ทันเพราะมันร้อนมากโรงงานไฟฟ้าเนี่ยยิ่งมันร้อนมากนะแพ้ความร้อนมันก็เลยพังไปไม่ได้หรอกรอวันที่มันระเบิดกันใหญ่หลวงก็แล้วกันตรงนั้นหน้าวันนั้นจำไว้หน่อยนะครับถ้าหากว่าเชิญทดลองที่ว่าเนี่ยติดตามข่าวนะอย่าไปยุโรปนะอย่าไปสวิตเซอร์แลนด์นะอย่าไปฝรั่งเศสนะให้รู้ไว้มันเป็นศูนย์กลางก็ทำตรงนี้ระเบิดเปรี้ยงมาแต่ซวยแล้วไม่ต้องกลับบ้านกันหมดทั้งยุโรปผมว่าน่ะมันจะเป็นลักษณะบิ๊กแบงเพราะพลังงานเวลามันแตกมันหายในไปน้ำอยู่ในอุโมงค์นะอยู่ในอุโมงค์ของเชิงกันแล้วกันมันขุดหลุมลงไปข้างล่างอ่ะปิดประตูนู่นนี่นั่นเห็นไหมพลังงานแตกมันก็อยู่ไปไหนมันขังตรงนั้นมันก็ดันไปด้วยนะครับพอถึงจุดนั้นปุ๊บกับไม่รู้หมูรู้จ่าโยกันตายกองกันแถวนั้นผมไปเห็นภาพตรงนั้นนะโอเคนะตกลงสมการนี้อธิบายได้แค่3ขั้นตอนข้อที่4ที่ผมบอกว่าแค่ตอนนี้ทำให้มันมีความเร็วเข้าไปเอาตัว4ตัวนี้มาอธิบาย4ตัวนี้มีแทนค่าของความเร็วของแสงนะครับ4ตัวนี้จำไว้หน่อยครับ1 4ตัว4ตัวเดียวตัว4ตัวเดียวลากมันมาเนี่ย4 1ตัวเนี่ยความเร็วของแสงนะครับ1 300,000 300,000 กม.โทษความเร็วกม.ต่อวินาทีนะครับ4เดียวนะมันก็ยังพูดไว้ด้วยว่าเขายังพูดด้วยนะว่าไม่มีสสารวัตถุใดที่สสารวัตถุนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับตรงนี้ฟังให้ดีๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวไปอยากไปหามวลหน่อยนึงนะไม่มีสสารวัตถุใดนี่สสารวัตถุนะมันก้อนเนี่ยถ้าตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ300,000กิโลเมตรวินาทีโลกใบนี้อยู่ไม่ได้นะครับแตกแน่นอนทำนองเนี้ยครับเพราะพลังงานมันคายพลังงานมามากมายมหาศาลคายมาเยอะมากแต่มันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคนะเอาละทีนี้ยังไม่พอนะเพราะว่าการคิดของพยามมันที่สุดคิดมึงไปไม่ได้แล้วไอน์สไตน์ถ้าหากว่าว่าถ้าสสารนั้นหมดมวลสสารก้อนนี้มันหมดมวลสสารก้อนนี้เวลามันเคลื่อนที่เร็วนะฮะมันใช้ความเร็วถึง4 ยกกำลัง 2ก็แปลว่าเอามาคูณกัน2ตัวได้90,000นะครับหน่วย10 100 1,000 10,000 ล้าน60 1,000 มันนี่6ตัวเห็นไหมมอต่อวินาทีต้องใช้สิ่งเนี้ยเคลื่อนที่90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมวลนี้จะบอกคำว่ามวลอันนี้คือสสารในสสารนี่คือมวลมีมวลไอ้ตัวนี้ยากมากจะเข้าใจยากมากถ้าหากก็ท่านไม่เคยเรียนเรื่องวิท
สิ่งมาจะยากมากไม่รู้กันเลยเอาความเข้าใจลงไปฟังกันแล้วครับคำว่ามวลสสารถ้าทำสสารก้อนแน่หมดมวลคำว่ามวลคือมวลตรงที่นี่คือสสารไม่ต่างจากสิ่งที่ยกว่านี่คือสสารบุรีมวลเนี้ยมวลเนี้ยเป็นตระนามเป็นแท่ภาษาไทยโอเคไหมบุรีหนึ่งแท่งกับหนึ่งมวลนี่บุรีหนึ่งมวลมวลที่ภาษาไทยเนี่ยต่างกับมวลของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาจะมาจาก mass m w s mass ซึ่งแปลว่ามวลนะมวลสกุลลิงนะครับถ้าบุรีหนึ่งมวลเนี่ยมันเป็นสกุลนอนมวลตัวนี้นอนหนูเนี่ยนี่เป็นสกุลนี้เห็นไหมครับงั้นความหมายนะมวลบุรีด้วยนอนกับมันทำทั้งเด็กเปิดลอลิงเนี่ยทำหน่อยน่าจำเพราะมันออกเสียงเดียวกันน่ะเออโอเคนะคำว่ามันตามภาษาอังกฤษคือจะสารเพื่อนนี่คือมวลมวลดูมันจะหมดมวลหมดแต่มองไม่เห็นนะครับหมดมวลมวลเสร็จแล้วอธิบายหมดมวลอธิบายได้แค่นี้ให้เข้าใจได้แค่นี้ไปก่อนนี้ไม่ได้เลยถ้าจะไปมันเป็นอากาศการมันเห็นใช่ไหมอากาศเป็นมวลครับอากาศมันก็สวบอย่างเดียวงงไหมเนี่ยงงนี่แหละครับมันไม่เข้าใจถ้าเข้าใจไม่ได้จริงๆนะเอานะเชื่อว่าไม่มีทางอื่นให้เลือกไม่มีทางอื่นที่ได้ดีแบบนี้คำว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองก็แปลว่าวิชาแค่ทำตัวนี้ให้มันหมดไปก็ไม่ได้มันหมดต้องใช้ความเร็วต้องแสนก็หมื่นล้านทีตัวนี้นี่ไม่ได้หนักลุงหมองก็เลยบอกว่าเป็นสมการโลกเก่าถ้าสแตนได้คุณมาลุยกับใครสอนผมมาท่านเองมันผิดคนในยุคนะจริงๆนะจะไปย้อนแย้งมันทีตายเร็วเกินไปหรือว่าลุงหมอกมาช้าเกินไปใช่ปะลุงหมอกเกิดมาเมื่อปีเท่าไหร่54ยัง94อยู่ปะใช่ปะฮะใช่ป่ะครับ1954 45ไม่รู้ที่เขียนดูป่ะพระเจ้าเอ้รู้จักดูป่ะไม่เคยจำได้ทีคน2488เกิดมาไม่นานนักไอ้ชะตายก็แปลว่าเกิดมาช้าเกินถ้าเกิดในที่1ศูนย์ห้าทันกันพอดีแล้วก็เกิดกันสี่โอ้เป็นห้าปีนะอาสนองเนี่ยตายตายก่อนเจอกระโดดตัวหนึ่งเลยดีแล้วที่เกิดคนละยุคเดียวกันหนึ่งมันมีสองไม่ได้เนาะใช่ไหมครับมันต้องคนละยุคหนึ่งยุคนั้นไอน์สไตน์หนึ่งยุคนี้ไม่ใช่ไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ไม่คนไม่ใช่ไอน์สไตน์ได้ใช่ไหมจึงบอกผลของข่าวไปนี้นะมันต
รงกับคำว่าตรงกับความสามารถของการกระทำสิ่งใดกับความรู้ของศีลนั้นตัวเรื่องความศีลนั้นบวกทำคำว่าศีลก็ลอยฟังตามวิทยาศาสตร์คำว่าศีลก็คือกลุ่มวิชารู้สิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นออกไปบนความสามารถของการกระทำเป็นที่ประจักษ์เลยเมื่อปวดปวดหัวหายปวดหัวทันทีก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะออกมาเป็นความสามารถได้ยุคนี้คือยุคความเข้าใจผลที่ความสามารถไปจับสุขภาพมาแล้วแน่นอนทั้งคนไทยและต่างชาติด้วยแต่คนไหนที่ดูคลิปไปคลิปนี้ไอ้ศูนย์วิจัยครับเข้ามาใส่ทั้งคนเขมรที่ว่าไม่มีเสียงเนี่ยก็ทำให้มีเสียงได้การสอนก็มาเถอะเก็บไว้ยุ่งสอนให้ทุกหูทันทีมีกันเยอะแยะพวกหูไม่มีเสียงพึ่งทันทีมีพระสงฆ์รูปหนึ่งจะมาที่กาญจนบุรีเห็นไหมมีพระสงฆ์พึ่งทันทีเลยปลดรวมทั้งอะไรพันเอกกาญจนบุรีนั่นหูบอดมาตั้งแต่อายุเป็นหนุ่มจับทีไม่ถึง5ทีปิ้งจะหยิบมีเลยทีว่าโอเคนะครับหูเอาล่ะมันตรงนี้อีกครั้งที่ร้อยคำว่าความสามารถของการทำสิ่งใดมันจะเท่าความรู้ของสิ่งนั้นๆความรู้และความเข้าใจนั้นก็อธิบายมาความรู้ความรู้สิ่งนั้นแล้วก็จะสิ่งนั้นการกระทำนั้นวัดผลที่กระทำหน้าวันนี้กันจากบัดนี้มันถึงยุคของมันนั้นทั้งหลายเพียงแต่เข้าใจวันเข้าในชุดกายใจจิตนั่นเองแล้วถึงตอนนี้ปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับตั้งความเป็นชาติสุดท้ายหรือว่าต้องการเกิดอีกตามใจนะเกิดอีกทุกอีกนโยมเห็นไหมฮะเกิดขีดเส้นขอเป็นชาติสุดท้ายประมาณนั้นแหละครับแล้วเราก็ว่าไหนหมอจะอยู่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแชร์กันไปเรื่อยโอเคไหมครับสำหรับวันนี้มีใครสงสัยเลยไหมครับหวังว่าได้แค่นี้ครับตกได้ยังไงไม่ฝนตกได้สลายแม่หยุดฝนไงอธิบายผ่านสมการก็ได้ครับแต่ทำไม่ได้แต่เราได้เพราะมันบวกจิตหนึ่งเซนเอาไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้จิตตาแล้วก็ไม่มีนะใครก็ตามที่พอจะรู้กายใจจิตคุยกันอีกต่อได้เยอะถ้าคนปฏิเสธกายใจจิตข่าวทุกคนช่างเขาไม่เอาเราคือราคาดังนั้นคนที่เขายุคสมัยคนไหนไม่เข้าใจเรื่องจิตจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งมากเลยครับมันจะตั้งแต่จะหลับก็เป็นหลับไม่ได้ไม่หลับถึงมาก็ไม่มีแรงนะสังเกตสังเกตอะไรต่างๆนะงั้นจิตรักษากายมันถึงยุคมันแล้วครับอย่ายืนพูดอยู่นี่คือจิตรักษากายเนี่ยจะรักษาไปอีกนานเท่าไหร่ร้อยเศษปียังยืนพูดอยู่นะฮะคงนานนี่มัน74แล้วโอเคมันนี่เหลือคนเกิดแอมาถึงวันนี้แหละครับจะพูดเผื่อเด็กรุ่นนั้นทุกวันที่2กันยายน2561ใช้ไปปักเอาไว้ตรงนี้เองเอาไว้เผื่อเด็กแอ้วันนี้เขาจะมารู้เรื่องนี้เพราะใน YouTube ไม่มีสิทธิ์ติดลบยกเซิร์ฟเวอร์ของโลกนี้มันแตกเซิร์ฟเวอร์แตกมันก็พังมันแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีว่าอะไรโอเคครับ
ทุกอย่างจะหมดสิ่งที่บันทึกเอาไว้อนาคตใดคนทำอินเทอร์เน็ตจะมาไม่เกิน3ปีพอถึงวันเดียวทำหมดนะครับวินาทีมันถึงทั้งหมดในการสายพันธุ์วันนั้นลูกจะใช้แค่2ฝ่ามือรักษากันตั้งมือไปใช่ครับท่านจับตั้งมือไปใช่ครับนะพลังงานเป็นตามเส้นของชั้นบรรยากาศจัดตั้งมือไว้ไงนะแค่นะแล้วจะรู้สึกเองในมือท่านไม่แม้แต่ใบจะเริ่มหายใจนะเอาล่ะตั้งไว้มือครับรู้ว่าผมแค่สายแค่นี้ไม่สายตามท่านต้องนิ่งต้องอยู่ในท่าสแตนผมสติจนกระทั่งถอดพลังงานสแตนออกมาได้และไม่แค่นี้ท่านจะรู้เองที่มือท่านใช่ไหมเต็มแล้วฮะนี่ก็รู้แล้วว่าผมทันทีพวกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเกิดจุดเดียวนั่นเองพูดมาทั้งหมดวันนี้ทำงานตัวนี้ไม่ได้มันเชื่อมต่อกันอยู่มันเป็นผืนใหญ่ไปทั่วทุกท่าของโลกให้รู้ไว้เป็นพูดเล่นนะพนักงานบริษัทมันโยงใหญ่กันอยู่เป็นขายเลยสังเกตได้ดีครับตัวท่านสังเกตนะเดี๋ยววอกแวกต้องโยนิโสนะครับกายใจต้องพร้อมอยู่ที่นี่ไม่ให้เชื่อแต่ดูวิภาพของโยนิโสตัวกายใจท่านนะอย่าเชื่อเพราะฟีลลิ่งอยู่ที่ตัวท่านเองความรู้สึกท่านจะได้รับเองครับทีนี้ทั้งหมดต้องรู้ 95% อัพด้วยที่รับได้ล่วงหน้าเนี่ย 95% เคยต่ำ95%ทุกครั้งเมื่อผมพลังงานให้เนี่ยนะครับก็มาโยนมันสิกาหรืออัติโกเอหิปัสสโกโอปัสสโกตังท่านจะรู้ของท่านเองทุกท่านตรงนี้ยิงมาทางผมวันบายวันนะครับทุกท่านต้องมาทางผมเพราะผมเป็นพลังงานพลังงานที่วันนี้มาจากศูนย์ของโลกพลังงานที่มาจากศูนย์กลางของดวงออกเองเพราะดวงออกโลกคือเราคือโลกเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินงานนี้คือประสิทธิ์นะครับบอกให้ทราบก็ได้เนี่ยนะผมจะหันหลังให้ไม่แปลกเพราะว่าไม่ต้องใช้ตัวตนใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับผมอยู่ไหนก็ได้ในอากับกิริยานถ้าผมถอยห่างท่านไปเรื่อยนะครับเป็น1กิโลแต่ท่านอย่าขาดจากฟีลลิ่งนะครับ1กิโลก็รับได้นะฮะภาวะอย่างนี้แหละผมจะใช้รักษาคนทั่วโลกผ่านจอเฟซไลท์นี่แหละครับขอให้ทราบไว้นะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนเล่นทั้งสนามฟุตบอลเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานตรงนี้แหละอยู่บ้านท่านก็ได้สบายในโลกนี้ดีไม่ดีคนไหนที่อยู่ที่ดวงจันทร์เนาะยังสารับมาแล้วเพราะไม่มีตัวกั้นครับมันไปได้หมดไม่มีอะไรมากั้นได้นะครับเพราะมันพลังงานนี่มันแผ่ไปยังทั่วจักรวาลจะบอกให้ทราบไว้หวังว่าท่านก็รับได้เพราะว่ามือผมจะบอกฮะรูปวาดที่ฝ่ามือผมนี่นะครับหลับตาเถอะครับเก็บฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับหลับตานะฮะอย่าโกหกตัวเองเพราะว่าท่านจะรู้สักอย่างขึ้นมาในตาครับมันจะไปมีปฏิกิริยามันเองจะเห็นอะไรเดี๋ยวผมถามกลับเองนะครับท่านต้องรู้ท่านนะแต่ละคนแต่ละหน่วยนะครับว่าเห็นอะไรนะครับจำหน่อยมือรู้สึกอย่างไรหรือใบหน้าใบหูรู้สึกอย่างไรก็คือผิวกายนั่นเองครับตาเห็นอะไรไหมครับ
างนี้เป็นต้นไม่มีใครมาเถียงได้หรอกครับนี่มันคือปัจจัตตังส่วนทางบ้านทีนี้ฮะหน้าจอคนไหนรับได้ก็รับครับรับไม่ได้ก็มันอยู่ไกลกันเพราะมันจะดีเลย์อยู่นะมันจะช้าเดี๋ยวหน้าจอเนี่ยใครรับได้รับเลยครับทั้งจอเฟซไลฟ์แล้วก็จอ YouTube ไลฟ์เวลาเนี่ยสองเวอร์ชันนะครับออกทั้งสองเครือข่ายเลยเรื่องนี้ฮะนะวันนี้คือวันที่22ขอโทษวันที่2กันยายน2561ผมทำสิ่งนี้เอาไว้ให้กับเด็กเกิดแอมาถึงวันนี้เขาจะรู้ว่าพลังตรงนี้มีแน่นอนมีคนเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเด็กรู้จะเข้าใจอย่างเดียวความเชื่อใดๆก็จะทิ้งหมดนะครับศาสนาอย่าไปหาไม่มีทางเด็กเกิดวันนี้แอนะฮะอย่าไปยั่วยุให้ครอบศาสนาไม่มีทางเด็ดขาดศาสนาไม่มันไม่เสื่อมหรอกครับไม่มีใครเอามาขึ้นหิ้งบูชาแค่นั้นเองครับก็เอาความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มศาสนาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตกยุคสุดท้ายละกลุ่มความเชื่อเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตกยุคนะครับบอกให้ทราบไปก่อนกลุ่มความเชื่อนั้นมาถึงกลุ่มความเข้าใจแล้วครับหน้านาทีนี้นะเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงโดยมันเวอร์ชันต่อไปนะก็จะเป็นการนำพาสมาธิจิตนะครับเข้าถึงโดยการสมาธิจิตท่านหลับตาไว้นะผมหยุดนิ่งเลยนะ3 2 1ท่านอยู่กับตัวเองครับบางคนร้อนวุบวับเลยพยายามถ้าใครร้อนนะฮะใช้อารมณ์ตามคำว่าร้อนถ้าใครเห็นแสงในตาอารมณ์อยู่ในตาถ้าคนไหนที่วูบวาบผิวกายฝ่ามืออารมณ์ก็อยู่ในความวูบวาบเห็นไหมจับอารมณ์นี้ให้ได้แล้วจะไปถึงสภาวะหนึ่งนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์จะมีศักยภาพในระดับนี้ทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้มันโกหกกันไม่ได้แน่นอนนะครับหลอกลวงกันยิ่งไม่ได้หนักเพราะมันเป็นของแท้ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถ์สิ่งนี้ที่ชาวพุทธบอกว่าความว่างสิ่งนี้แหละชาวโลกก็บอกว่าพระเจ้าแต่ลูกหมอบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์และสิ่งนี้พระเจ้าค้นพบคือพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติตัวท่านทั้งหลายคือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านคืออยู่ในแก่นตัวนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันกำลังทำงานเชื่อมโยงกันอยู่เวลานี้ถ้าหากว่าร่างกายท่านบูบามันจะเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าใครเชื่อมโยงพยายามรักษาความรู้สึกตรงนี้ไว้ว่านานๆและจะมีพลังปกป้องคุ้มครองตัวเองนะโรคร้ายอะไรที่เขาว่าเชื้อโรคชราแต่เราไม่ได้อย่างลูกหงอกเนี่ยที่เขาว่าเชื้อโรคชราทำอะไรลูกหงอกไม่ได้หรอกทาด้วยดูสิกำลังท้าในทางวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์อยู่ไหนรู้ไหมมันถึงยุคมันครับถึงยุควิทยาศาสตร์โกหกโลกมาตลอดมันดีเฉพาะในกลุ่มของเขาร่ำรวยอยู่ที่กลุ่มของเขานอกกลุ่มเขาซวยหมดเห็นไหมครับผมพูดหนักนะวันนี้พูดหนักครับเพราะพูดเพื่อให้เข้าใจภาษาที่ใช้แต่คำหนักหลายคำครับอย่าว่ากันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับหนักแต่เชื่อว่าคงคำไม่สุภาพคงไม่หลุดก็นิดหน่อยมั้งขออนุญาตแล้วนะคำไม่สุภาพแต่ผมจะบอกว่าคำสุภาพนะในส่วนตัวผมนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรับรู้ด้วยกันเพราะว่าเราคือธรรมชาติทุกคนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติทั้งภายนอกตัวเราและภายในตัวเราเองจึงจะเชื่อมธรรมชาติสองสิ่งนี้เข้าหากันได้สิ่งนั้นประโยชน์เราทุกคนจะได้รับผมได้รับผมได้แน่นอนนี่คือประโยชน์ตนผมได้รับแน่นอนประโยชน์ท่านทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ราคาสำคัญ
ห็นไหมครับประโยชน์ท่านทั้งหลายก็รับเอาเองได้มากได้น้อยได้ค่อยได้แรงตามแต่ว่าในตัวของท่านนั้นมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากเพียงใดถ้าหากว่าในตัวท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากไอ้ตัวบริสุทธิ์ต้องใช้เวลากับมันหน่อยกว่าที่มันจะไปสลายในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดไปเวลาต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันคำสุดท้ายก่อนจากกันนาทีนี้ผมจะพูดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับช้างเดินมา1ตัวผมก็บอกว่าทั้งหมดช้างตัวนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ในช้างตัวนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เห็นมั้ยยังจะคิดจะรักษาช้างอยู่นั่นเนี่ยดูไว้นะครับคนไหนเมื่อยมือเมื่อยไหล่ก็เอาลงซะเอานิ้วมือประสานกันให้มันเรียบร้อยความจริงบทบาทนี้ก็เป็นบทบาทสมาธิได้เลยนะครับดูไว้ไม่ต้องไปใช้เวลายาวนานก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับคือสมาธิเอามือลงนิ้วมือประสานกันทิ้งเอาไว้รักษาอารมณ์เดิมเอาไว้ในตาเป็นแสงในกายวูบวาบและหรือในกายร้อนแล้วแต่ว่าท่านจะได้อะไรอย่าเหมาทั้งหมดยกเว้นลงหงอกเหมาทั้งหมดทีเดียวเลยครับเอาทีละอย่างอย่าโรคเกาะอารมณ์ให้อยู่ตรงนี้เป็นฟิลลิ่งโดยตรงเลยฟิลลิ่งคือความรู้สึกนะนั่นนะเก็บไว้จับไว้ให้เป็นทุนมีทุนสำรองเยอะๆทุนทางใจทุนสำรองเก็บไว้เยอะๆกักไว้เยอะๆไม่มีโอเวอร์นะครับทุนนี้ไม่มีโอเวอร์ไม่มีคำว่ามากเกินไปสิ่งนี้ไม่มีโทษนั่นเองครับมีแต่มากขึ้นได้เป็นประโยชน์ตลอดการตลอดไปจนกระทั่งหมดลมหายใจคือเป็นชาติสุดท้ายประมาณนั้นนะครับขอให้อยู่ในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงในขณะนี้ให้ได้และนี่คือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติว่าด้วยเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมและว่าด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายอธิบายผ่านกระดานขาวข้างหลังเนี่ยมาตั้งแต่นู่นนะคนไหนที่เริ่มต้นดูคลิปเนี่ยนะตัดไป 2-3 ครั้งนะสองสามคลิปแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นนาทีนี้พอไหมถ้าพอก็นะต้องเปิดม่านตาซะเอาละพอเนาะลืมตาซะห้ามอ้าปากหรือจะอ้าก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรรีแลกซ์คลายอะไรต่างถ้ามันตึงมันอะไรก็ขยับตัวให้มันคลายออกมันจะปรับมันจะรัดนะถ้างับอากาศไปช่วยยิ่งดีมันจะคลายปืด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 ไปเลยเห็นไหมใช้จังหวะนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงคำว่างับอากาศโอเคนะเอาละกลับมาผมถามความรู้สึกฟังกันดีนะครับรับได้กับไม่ได้เท่านี้นะครับเวลาผมมือหย่อยๆย้ำขณะที่ผมโบกมือหย่อยๆแล้วท่านก็ตั้งมือรับเอาไว้ถามว่าใครรู้สึกยกมือขึ้นส่วนผมยกขาหน้าขึ้นผมยกขาหน้าคนเดียวทางท่านก็ยกมือแล้วก็รู้สึกนะถามว่าทั้งหมดมีกี่คนยกแรงๆไม่ต้องสงสัยจะกระแรถ้ารับได้ยกมือขึ้นเลยครับในนี้ทั้งหมดกี่คนรับไม่ได้อยู่2คนนั่งอยู่หลังสุด3คน3ท่านครับรับไม่ได้นะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์บอกว่าทุกครั้งเวลาผมแสดงบทบาทนี้คนรับได้อารมณ์ครับผมขอบคุณมากครับคนรับได้จะไม่น้อยกว่า 95% เอาคิดเอาเองว่าน้อยกว่า 95% มั้ยครับคนไหนคิดตัวเลขเป็นเอา100มาเทียบหน่อยเดียวเองนะครับทุกครั้งไปยังมีอีกเอาอีกบทไหมผ่านจอก่อนที่ไปถึงตรงนั้นคำถามที่สองถามว่า
ท่านใดเวลาหลับตานะครับเห็นสีชวนครับสีในตาสีหรือแสงมันเดียวกันนะแสงกับสีก็เชื่อมโยงกันแปลว่าเกินครึ่งนะเนี่ยใช่ไหมครับในเรื่องสีมันลึกกับอีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับสีคนที่จะเห็นสีดำต้องเห็นแสงก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเข้าใจแบบซึมซับนะครับซึมซับทีนี้ไม่ใช่ความเชื่อผมประกาศตัวตนนะอย่าเชื่อลุงหมอนะมันโง่ใช่ไหมครับต้องการให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อระบบความคิดทำไมมันถึงได้ยากเพราะว่าหลักการคิดวิธีคิดหรือว่าระบบความคิดนั่นเองที่มันเป็นตัวสกัดกั้นความคิดคือใจนะครับอย่าลืมทุกคนมีใจครับแต่ในระดับความคิดมันจะต่างกันคิดเพื่อให้คิดเพื่อเอาเห็นไหมครับวันนี้ก็พูดกันมาเยอะคิดบวกคิดลบนั่นเองเห็นไหมครับไอ้เจ้าความคิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้บวกลบไม่ต้องพูดถึงนะเนาะเราเข้าใจหมดแล้วบวกคืออะไรลบคืออะไรเห็นไหมความคิดเอาคำว่าดีชั่วใช่ไหมครับเอาดีชั่วเป็นหลักครับผมว่ามันจะง่ายกว่าเยอะคำว่าดีชั่วอาณาฐานต่อมานะครับถามว่าใครเห็นสีอะไรลองใครจะอธิบายครับเห็นสีอะไรครับเชิญครับอธิบายสีอะไรครับผมจะอธิบายเรื่องสีให้ต่อหนึ่งนะครับเชิญครับเห็นเป็นสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะขาวกับม่วงเนาะค่ะสีที่เห็นขาวกับม่วงนะค่ะมีใครเห็นอื่นไปกว่านี้ไหมครับขาวกับนอกเหนือจากขาวและม่วงมีใครเห็นสีอื่นไหมครับยกแรงๆครับยกสูงๆคนที่เห็นสีนอกจากนี้เห็นสีเหลืองเห็นดอกไม้เหลืองอย่างเดียวนะใครเห็นนอกเหนือจากเหลืองขาวม่วงเป็นเห็นสีอะไรข้างหลังเมื่อกี้เหลืองเข้าแล้วนะดูสิข้างหลังเห็นสีอะไรครับเมื่อกี้พวดม่วงมีแล้วเห็นม่วงกับฟ้าใช่ไหมฟ้าม่วงโอเคสีอะไรอีกมีใครเห็นสีอะไรอีกครับข้ามครับโทษทีสีอะไรนะครับแดงน้ำเงินแปลว่าต่างนะฮะต่างกับสองท่านเมื่อกี้นี่โอเคไหมอันนี้แดงน้ำเงินเรื่องอย่างนี้มันคืออะไรขออนุญาตครับเชิญม่วงกับทองค่ะเอาเยอะๆนะทองเหลือแล้วมาฝากหน่อยเรื่องทองเนี่ยถ้ามีเยอะๆขอได้นะมาฝากหน่อยแสดงความเห็นไหมครับเรื่องสีมีไหมครับเห็นสีเป็นแสงสว่างเลยค่ะแสงสว่างเลยนะโอเคนะแสงสว่างกับขาวมันไม่ใช่มันยังผมกำลังจะอธิบายขาวกับแสงสว่างจิตคือความสว่างโอเคนะฟังให้ดีก่อนครับมันขาวก็คือสว่างแต่มันผ่านบริบทของสีต่างๆมาหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันผ่านบริบทของสีต่างๆเช่นผมอธิบายให้หมดเลยดีกว่านะครับเรื่องสีเนี่ยรู้จักคำว่าฉับพลันรังสีไหมครับฉับพลันรังสีนี่มันจะเปล่งออกพระวรกายพระพุทธองค์ในวันเวลาที่พระองค์อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งฉับพลันรังสีออกมารังสีเป็นคลื่นคือความถี่ฉับพลันสีก็แปลว่ามีอยู่7สีม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงฟังให้ดีนะฮะท่านทั้งหลายมีม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสองอย่างหรือสามอย่างสุดแต่ท่านล้วนแต่สิ่งที่ดีหมดขาวอยู่ไหนใสอยู่ไหนทีเนี้ยใช่ไหมหมดทุกสีนั่นนะฮะมันคล้ากัน
เราเคยเรียนเรื่องของสีเวลาเป็นนักเรียนแม่สีก็มีอยู่สามสีน้ำเงินเหลืองแดงถ้าอัตราส่วนเท่ากันเอามาปนกันมันจะออกเป็นสีดำหรือทั้งหมด12สีมันจะแยกกันไปเป็นโทนสีไปมารวมหมดปุ๊บมันจะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องสีจะผ่านกระบวนการของสีที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าฉับพลันรังสีม่วงเขียวใช่ผมคิดเนี่ยน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงเนี่ยโอเคนะแต่ละสีจะมีความถี่ต่างกันทางวิทยาศาสตร์สีที่มีคลื่นความถี่สูงที่สุดก็คือสีม่วงคลื่นมันเร็วขึ้นเป็นสีคือสีม่วงงั้นทุกวันนี้ก็จะมีเครื่องถ่ายร่างกายเนี่ยก็เรียกว่ากล้องออร่าใครเคยผ่านกล้องออร่ามาไหมครับมีไหมที่ตรงนี้ไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีนะกล้องออร่าให้ก็ไปถ่ายทีครั้งละ500ครั้งละ1,000ที่จริงอยากจะได้มันกันนะเอามาถ่าย before ก่อนที่ท่านจะเจอสองมือเปล่าลงงอกกับเจอสองมือเปล่าลงงอกปุ๊บไปถ่ายทีนึงมันจะต่างกันคนละเรื่องเลยผมจะรู้ว่าต่างคนละเรื่องผมจะหาคิดในวิธีนี้กันจะบอกให้ทราบไว้เอาราผมเอาหัวละ2,000ด้วย5,000ยังได้ด้วยเพราะผมรักษาตัวให้ด้วยสบายมากผมจะหากินแบบนั้นก็ได้ทุกวันนี้นะครับคนละ5,000ปวดหัววันนี้หายทันทีละใช่ไหมผ่านกล้องสบายมากสั่งซื้อไม่กี่แสนเองนะครับเงินมาจากไหนเดี๋ยวพูดผ่านวิทยุเดี๋ยวก็มีคนช่วยถ้าจะทําในรูปแบบการค้าทําได้แน่นอนนะครับเอาล่ะสีทั้งหมดเมื่อเวลารวมปุ๊บมันจะเป็นดำไอ้ตัวสมาธิเนี่ยโทษดีผมก็หงไปเลยไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยครับทำไปเลยครับจิตคือความสว่างตามความสว่างไปเรื่อยมันจะเห็นสีที่ว่าเมื่อกี้นี่นะมันจะพันกันอยู่ตรงนั้นครับไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีแต่มันพันอยู่ถึงที่สุดแล้วสำหรับผมดำไปหมดโพที่ดูใสแจ้เลยคำว่าดำคืออวิชชาตามหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมุปบาทอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งมาทั้งหมดนี้เพื่อได้ผ่านชุดๆมันต้องผ่านตัวดำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นใสถ้าผมจะขีดเส้นให้ดูผมลบนะขีดเส้นให้ดูเนี่ยที่บอกก็ปรุงแต่งปฏิจจสมุปบาทนี่นะครับผมแค่เขียนเส้นมาสดหนึ่งเส้นเปิดที่แรกจะไม่มีวงกลมเดิมที่เป็นความว่างทั้งหมดอธิบายความว่างไม่ว่างมันต้องมีสัญลักษณ์โอเคไหมถ้าไม่มีเส้นอธิบายไม่มีทางรู้ได้เลยงั้นเส้นนี้จึงจะเป็นขีดเปลี่ยนปุ๊บวงกลมครอบปั๊บเข้าไปฝ่ายนี้ก็เป็น PE ทันทีครับเป็นความว่างฝ่ายทางหน้านี่คือดำทันทีเนี่ยนี่ดำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะฮะปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์บอกว่าอวิชชานี่แหละคือครับความดำมืดบอดแปลว่าทั้งสองสิ่งมารวมกันอันนี้ใสนะเนี่ยใสชื่อจิตบริสุทธิ์ต้องเจอใสเข้าใจไหมถ้าหากว่าจะตัดไปตามภาพที่ว่านี้ด้านนี้จะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรเลยเวลาผมอธิบายมันจะอธิบายไม่เข้ามันจะยากก็เลยใช้เส้นนี้
ใสกับดำรวมกันเป็นขาวครับทีนี้ขาวหรือสว่างว่าจริงคือความสว่างคือขาวแปลว่าในดำมีขาวในยาวมีสั้นเห็นไหมครับภาษาพุทธศาสนาคือปรุงแต่งอวิชชาให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณขึ้นพลังงานตัวนี้คือตัวอีพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ส่วนพลังงานที่มันบริสุทธิ์เห็นไหมบริสุทธิ์มันอยู่ด้านหนึ่งทันทีไอ้ตรงนี้ที่มันยิ่งใหญ่คือตรงนี้เองพี่พลังงานบริสุทธิ์นะครับพอเวลารวมก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ใส่ก็เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาคือในหัวข้อธรรมปาติจจสมุปบาทจำนะครับมันเป็นหัวข้อธรรมที่บรรลือโลกมากถ้าใครเก็ตหัวข้อธรรมนี่สุดยอดมากนะพุทธศาสนิกชนถ้าไม่รู้จักหัวข้อธรรมนี้ก็บอกว่ามันยากที่จะอธิบายมากเลยยากเหลือเกินครับคนที่อธิบายหัวข้อธรรมนี้ได้จ่าแจ้งจนถึงผมว่าลุงงอกเนี่ยทำได้ประกาศตัวตนด้วยชัดด้วยไม่อาจจะบางทีด้วยมันถึงยกย่องหัวข้อธรรมนี้ทั้งหมดถ้ายกข้อยกย่องนะผมไม่เคยไปยกย่องพระไตรปิฎกบอกให้ก็ได้ที่มีถึง 84,000 ยกย่องแค่หัวข้อธรรมไม่กี่หัวข้อธรรม 1. ปฏิจจสมุปบาทยกย่องนะ 2. กฎไตรลักษณ์ 3. อิทัปปัจจยตา 4. เชตฐาน 4 5. ขันธ์ 5 แค่นี้ก็เหลือกินแล้วพ่อชงพ่อเชงอะไรไปหกไปรู้โคตรมันอ่ะมันมากเกินไปนะครับรู้จักหัวข้อทำเพียงหาห้าหัวข้ออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยถ้ารู้หมดเพิ่นผมเกิดมาเพื่ออธิบายทุกหัวข้อนั่นแหละครับสบายมากมีทัพปัจจัยตาสติปัฏฐาน 4 ขันธ์ 5 หมดหรือยังทั้งหมดก็อยู่ที่กายจิตของเรานี่เองครับเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยครับนอกนั้นก็แค่ตัวหนังสือจำกันมาคนไหนจำได้มากก็บอกว่าเก่งแล้วเก๋ทับรับแหลกกันในตลาดสดตะแห่งหน้าวันนี้อันนั้นก็ว่าดีโยกมันอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งคลองนู่นก็ว่าดีของดีของเขาคลองฝั่งนี้ก็ตะโกนใส่กันก็ว่าไม่ดีอยู่นี่ว่าไม่ใช่ไม่ถึงไม่จริงเราสองหูอยู่ตรงกลางเข้าใจเขาเข้าไปเถอะครับแต่อย่าลืมเข้าใจเราด้วยนะถ้าเข้าใจเขาก็เชื่อเขาอย่างเดียวถ้าเข้าใจเราจะเชื่อมั่นในตัวเราของเราเองเรามีบทบาทตรงนี้นะครับรู้เขารู้เขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาไม่ว่าเขาจะบอกว่าพระนิพพานคืออัตตาหรือพระนิพพานเกิดอนัตตาแต่ของจริงแท้ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาคำว่าพระนิพพานตรงที่ว่านี่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เองหรือพระธรรมก็ว่าได้อันเดียวกันครับเหนื่อยไหมผมไปได้นะสบายมากด้วยผมนั่งไหมเนี่ยคุยเริ่มคุยคนนั่งเหนื่อยก่อนคนยืนพูดมีด้วยประเทศนี้แต่ขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกกลางอากาศยุ่งนะจบไหมครับคิดว่ามีเติมไหมครับแสงสีก็ได้นะแต่ต่อสมาธิไหมหรือว่าบ้านใครบ้านใครขอเสาเสียงขอดูเวลา 18:31 ต่อสมาธิเนาะเพื่อมันเข้าสู่โปรแกรมทั้งหมดเพราะว่าที่สุดแล้วก็ต้องนำพาสมาธิต่องั้นต่อไปนี้ไปเรียนแบบซะเวลาเหมาะสมควรไม่น่าจะ15นาทีนะห้องน้ำอยู่ข้างหลังก็มีหลายห้องอยู่เหมือนกันแต่จะนอนนั้นนะห้ามนอน
ห้ามนอนในห้องน้ำนะโอเคครับ